Why does it hurt so bad? So bad. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนผมหน้ามาก็ยาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลาตัดกันแล้วนะก็เลยเดี๋ยวมาทำคลิปให้ทุกคนดูกันด้วยนะคะว่าปกติแล้วตัดยังไงนะปกติอะผมหน้าแบบนี้นุ้ยก็จะตัดเองก็มีคนถามเยอะมากนะคะว่านุ้ยตัดผมทรงอะไรอะไรเงี้ยเวลาที่แบบโพสต์รูปหรือว่าโพสต์วิดีโอทำผมอะไรแบบนี้นะคะจะบอกว่าผมนุ้ยข้างหลังอะคือตัดตรงเลยนะปลายแบบตรงแถวเลยแต่อันนี้นี่คือเมื่อกี้ถักเปียมานะคะผมมันก็เลยแบบอยากนิดนึงข้างหลังคือตัดตรงเลยแล้วก็จะตัดแค่ผมข้างหน้าให้มันแบบโค้งอย่างนี้นะคะเป็นแบบหน้าม้าแบบเกาหลีหน่อยนะอันนี้ก็คือยาวแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวมาตัดให้ดูเนาะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็นี่เลยนะคะกรรไกรแล้วก็หวีไม่มีอะไรมากนะจริงๆกรรไกรอ่ะถ้าไม่ใช่กรรไกรแบบนี้นะคะก็ใช้กรรไกรธรรมดาเลยก็ได้นะเมื่อก่อนอ่ะนุ้ยก็ใช้เป็นแบบกรรไกรตัดกระดาษธรรมดาตัดเลยอ่ะมันก็ตัดได้เหมือนกันนะคะมันอาจจะไม่แบบว่าไม่เป๊ะมากแต่เวลาที่เราม้วนเวลาที่เราทำผมหรือเวลาที่ผมมันยาวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แบบเข้าที่ของมันเองเนาะอันเนี้ยผมหน้าที่เคยตัดไว้รอบก่อนนะคะรอบก่อนอ่ะนุ้ยจะตัดค่อนข้างบางเห็นไหมฝั่งนี้ก็บางฝั่งนี้ก็บางนะคะแต่เดี๋ยววันเนี้ยจะตัดให้มันหนาขึ้นนิดนึงแล้วก็ปกติแล้วนะคะนุ้ยจะตัดผมหน้าให้มันอยู่ที่ประมาณปากนะคะหรือว่าถ้ารอบไหนอยากให้มันสั้นขึ้นนิดนึงก็จะประมาณปลายจมูกเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะอุ้ยตายแล้วผมงอกเฮ้ยนี่ก็ผมงอกอุ้ยตายแล้วเอาไงดีอ่ะเราควรถอนไหมอ่ะมันโดดเด่มากเลยทุกคนเดี๋ยวขอไปถอนก่อนนะคะมาแล้วหายไปแล้วจ้าจริงๆก็ไม่ค่อยดีเนาะถอนผมงอกบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันจะทำให้แบบมันขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าผมงอกนี่เยอะมากเลยอะเป็นกรรมพันธุ์นะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาแบ่งผมให้เป็นสามเหลี่ยมก่อนอันนี้คือที่นุ้ยเคยทำไว้รอบก่อนนะคะนึกว่ามันบางไปหน่อยนึงรอบนี้เนี่ยจะทำให้มันหนาขึ้นนะคะพอเราแบ่งผมได้นะคะเราก็เก็บผมข้างหลังให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะก็ใช้สเปรย์หรือฟอกกี้ฉีดน้ำฉีดก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสเปรย์น้ำแร่ฉีด I think I remember that you were mine แต่ว่าตอนที่เราจะตัดเนี่ยเราก็จะพยายามตัดให้มันยาวมากกว่าที่เราต้องการนิดนึงนะคะเผื่อเสียอุ้ยรอบนี้ได้หนักมากเลยต่อไปนะคะผมข้างนี้นะคะให้ปัดมาด้านนี้แล้วก็ตัดแบบตรงๆพอเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นแบบไล่แบบนี้นะคะอุ้ยตัดพลาดเราก็มาเล็มเล็มโดยใช้กรรไกรซอยนะคะซอยเล็มไปปลายหน่อยอาจจะเล็มแบบนี้ก็ได้เอามันขึ้นไปแบบนี้นะคะอันไหนที่ยังรู้สึกว่ามันยังแบบเนี่ยมันยังแบบเป็นตอๆหนาๆเกินไปก็ใช้หวีซอยนะคะอาจจะตั้งหรืออาจจะทำอย่างนี้ก็ได้ปลายผมตรงนี้ของเรามันเป็นยังไงเท่ากันหรือยังจริงๆเวลานุ้ยตัดอ่ะก็ไม่ได้แบบให้มันเป๊ะอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะให้มันแบบว่าแค่สั้นลงเฉยๆแล้วก็ปล่อยผมเล็มข้างๆด้วยนิดนึงนะคะให้มันแบบรับกันหน่อยYou find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. เมื่อกี้คือแบบแต่พาทุกคนเราตัดให้ข้างนี้มันสั้นกว่าข้างนี้หน่อยนึงแล้วก็มาเล็มฝั่งนี้ให้มันสั้นลงแล้วกันต่อไปนะคะก็ลองม้วนผมด้วยนะคะก็ใช้เป็นสเปรย์แล้วก็ใช้ฟอกกี้ฉีดน้ำแล้วก็ใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดนี่ไปทำผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ทำแบบคร่าวๆนะคะไม่ได้ทำให้มันแบบหยิกมากทำให้มันดูเป็นขึ้นๆตรงปลายนิดเดียวเฉยๆนะ
แล้วก็อันนี้ก็คือผมหน้าม้าที่เราตัดเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็คือเป็นผมหน้าม้าที่หนูอยากตัดมาตลอดตัดมาแบบมั่วๆเมื่อก่อนก็คือไม่ได้ใช้กรรไกรตัดผมแบบนี้ด้วยนะเป็นกรรไกรแบบตัดกระดาษอ่ะทุกคนคือจริงๆแล้วการตัดผมหน้าม้าเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเนาะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบอะไรอ่ะผมเข้าปากจริงๆด้วยต่อก็คือเวลาที่เราแบบตัดผมอะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเป๊ะตามเทคนิคมากซึ่งนุ้ยก็บอกว่าตามที่นุ้ยตัดมาในคลิปนี้นะคะนุ้ยก็ตัดตามความเข้าใจส่วนตัวนะคะไม่ได้ตัดตามเทคนิคตามช่างอะไรใดๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนก็คือตัดได้เป็นว่างั้นแหละก็ตัดเอาตามความรู้สึกนะคะก็ตัดผิดด้วยนะคะทุกคนปกตินุ้ยก็จะตัดฝั่งนี้ให้มันยาวเท่าๆกันแต่อันนี้คือฝั่งนี้มันเหินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไม่อยากให้ฝั่งนี้มันสั้นแล้วอ่ะก็เลยปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราทำผมมามันก็ดูแบบไม่ได้ดูแบบขัดหูขัดตาอะไรมากนะคะก็ดูเนียนๆไปเพราะว่าเวลาเราทำผมเราก็จะมีการม้วนมีการหนีบอะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะทุกคนก็จะได้ออกมาประมาณนี้ข้อดีของการตัดผมหน้าม้ายาวๆแบบนี้นะคะเวลาที่เราไม่อยากได้หน้าม้าเราก็เก็บเขาเข้าไปนี่ก็ยังได้อยู่เห็นไหมได้อีกลุคนึงใช่ไหมถ้าเราอยากได้หน้าม้าเราก็เอาน้องเขาออกมานะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้แหละมาตัดผมแบบมั่วๆให้ทุกคนดูนะไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์กับใครมากน้อยขนาดไหนนะคะยังไงก็คุยกันได้เนาะที่ใต้คลิปนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วนุ้ยก็มี IG นะคะชื่อว่า mnn.n_ นะคะก็ไป follow กันได้นะคะพูดคุยกันได้ใน Instagram ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ